ด็กกำพร้าบ้านนี้มีคนห่วงใยสนับสนุนโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ยินดีต้อนรับสู่รายการบ้านนี้มีคนห่วงใยนะครับซึ่งเป็นรายการที่ผมอยากจะพาผู้ชมที่เป็นชาวมือบนนะไปพบกับชนชาวมือล่างนะซึ่งวันนี้นะผมได้ลงพื้นที่นะตั้งแต่หลายวันแล้วนะพาผู้ชมมาพบกับครอบครัวพระตั้งแต่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสนะ3จังหวัดเลยนะครับซึ่งครอบครัวที่ผมจะพาผู้ชมไปครอบครัวแรกเนี่ยนะจะเป็นครอบครัวไหนเดี๋ยวผู้ชมตามผมมานะแล้วก็อยากให้ผู้ชมได้มีส่วนร่วมในการบริจาคให้ครอบครัวต่างๆเหล่านี้ที่กำลังรอคอยความช่วยเหลือนะจากชาวมือบนนะครับจะตามผมมาเลยนะครับครับผู้ชมครับวันนี้ผมกำลังพาผู้ชมเข้ามาในบ้านของครอบครัวเจ๊หลงนะซึ่งอยู่ที่ตำบลหยงตันหยงลูโลนะอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะซึ่งตรงนี้เรียกว่ากำปงบ้านกือเซนะซึ่งครอบครัวนี้นะเป็นครอบครัวกำพร้าหน้าที่มีลูกกำพร้าถึง4คนนะครับแล้วคุณแม่ก็มีอาชีพที่มีรายได้เล็กน้อยนะครับคุณแม่ก็คือคุณฮัสมินีนะซึ่งเดี๋ยวจะให้ผู้ชมได้พบกับคุณแม่เขานะเดี๋ยวให้คุณแม่ได้ให้สลามกับผู้ชมก่อนฮะครับโอเคครับอยากจะให้คุณฮัสมินีเนี่ยได้เล่าถึงตอนที่สามียังมีชีวิตอยู่นะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราทำอะไรกันมีอาชีพอะไรแล้วก็สามีมีอาชีพอะไรอยู่กันมานานแค่ไหนนะช่วยเล่านิดค่ะตั้งแต่แต่งงานเนี่ยกี่ปีอยู่กันมาก็แต่งงานกันมาก็17ปีค่ะ17ปีนะค่ะ17ปีได้เขาค่ะแล้วก็สามีทำอะไรฮะตอนนั้นสามีเขาเป็นคนขยันค่ะทำงานก่อสร้างแล้วก็เลี้ยงวัวเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวทำทุกอย่างทำทุกอย่างค่ะเลี้ยงปลาแกเป็นคนขยันค่ะแล้วตอนที่สามียังมีชีวิตอยู่ทำทุกอย่างเลยเนี่ยเราทำอะไรฮะเราทำอะไรเราก็ตัดเสื้อเย็บเสื้อบ้างเด็กๆน้อยๆค่ะไม่ค่อยทำงานหนักเหมือนตอนนี้ก็คือมีผู้ที่ดูแลเรานะมีเสาหลักนะมีเสาหลักแล้วตอนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยด้วยเหตุอะไรฮะเขาโดนยิงค่ะโดนยิงนะค่ะแล้วตอนแรกเลยที่เรารู้ข่าวว่าเขาโดนยิงเนี่ยรู้สึกยังไงทำอะไรไม่ถูกเลยค่ะทำอะไรไม่ถูกโดนยิงที่ไหนกันโดนยิงที่ท่าด่านค่ะท่าด่านจากที่ตันหยงลูโลเนี่ยกับท่าด่านไกลกันไหมไกลอยู่ก็ไกลอยู่ค่ะไกลอยู่นะค่ะรู้ข่าวกี่โมงรู้ข่าวประมาณ10โมงเช้าค่ะค่ะรู้สึกความรู้สึกแรกเลยพอรู้ข่าวรู้สึกยังไงในใจเราคิดอะไรว่าสามีเสียชีวิตเนี่ยเราคิดอะไรตอนนั้นอะคิดถึงอะไรก่อนตอนนั้นไม่อยากเชื่อไม่อยากเชื่อว่าเขาจะโดนยิงค่ะเพราะเขาอยู่กับเราตลอดแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าถึงจุดนั้นได้ยังไงแล้วเราคิดไหมว่าสามีต้องจากไปเนี่ยตอนสามีอยู่เนี่ยช่วยดูแลทุกอย่างเลยมีลูกกี่คนทั้งหมดมีลูกสี่คนค่ะคิดไหมว่า
เอ๊ะสาวหลักก็ไม่มีแล้วเนี่ยเราจะต้องเป็นทั้งพ่อทั้งแม่เนี่ยเราจะเลี้ยงเขาได้ยังไงอะไรคิดแม่ตอนนั้นน่ะคิดค่ะ คิดอยู่ว่าจะเลี้ยงกันยังไงลูกก็โตขึ้นโตขึ้นในเมื่อเขาเป็นเสาหลักเราไม่รู้จะทำงานของเรานี่ไหวไหมจะเลี้ยงเขาเรียนในเมื่อพวกเขาก็อยากเรียนลูกทุกคนก็อยากเรียนกันทุกคนเราก็ทำงานพอให้เขากินไปวันๆแค่นั้นเองแล้วก็พอหลังจากทำศพอะไรเสร็จฝังเสร็จนะขณะที่เราอยู่กับลูกสี่คนเวลาปกติแล้วจะต้องมีเขานอนข้างๆคิดยังไงฮะตอนนั้นก็นี่คนนี้แหละคนเล็กนี่แหละชอบจะถามหาคุณพ่อไปไหนก็จะบอกเขาตลอดว่าอายุไปทำงานไม่ได้บอกว่าเขาเสียแต่หลังๆนี่เริ่มรู้แล้วคนนี้นี่เริ่มรู้แล้วพอเราตอบแล้วเรารู้สึกไงในใจเราในใจเราก็อยากร้องไห้แต่เก็บความรู้สึกไม่อยากให้ลูกเห็นน้ำตาจนถึงทุกวันนี้เราคิดว่าเราสามารถที่จะดูแลลูกๆ4คนด้วยการสั่งสอนแบบไหนให้เขาเป็นยังไงคิดไหมว่าจะวางแผนให้ลูกเป็นยังไงอยากให้ลูกเป็นคนดีค่ะตอนนี้ทุกคืนวันศุกร์ก็จะสอนให้เขาอ่านอัลกุรอานอ่านยาซีนให้พ่อเผยแพร่ให้คนทุกคนค่ะให้มุสลิมีนและมุสลิมทุกคนค่ะสองคนนี้จะอ่านทุกคืนทุกคืนวันศุกร์เขาจะอ่านอ่ะกูอ่านทุกคืนแล้วเวลาที่เราคิดถึงสามีเราเนี่ยเราคิดถึงอะไรมากที่สุดก็ลำบากนะคะเขาไม่อยู่คิดถึงเราต้องดูแลลูกเองปกติเขาก็เป็นคนทุกอย่างเขาทุกอย่างที่เขาหมดก่อนเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาได้พูดอะไรกับเราไว้ก่อนเคยมีเขาพูดอะไรสั่งเสียอะไรไหมเขาก็แบบเคยพูดอะไรไหมเขาก็บอกแค่นี่เขาจะสร้างเขาจะทำงานส่งลูกเรียนให้สูงๆเขาก็วางแผนชีวิตครอบครัวดีค่ะตั้งใจไว้ดีบ้านเขาก็ยังทำไม่เสร็จเพราะว่าพอเวลาเขาทำงานพอมีเงินนิดหน่อยแล้วก็ต่อเติมนิดหนึ่งค่ะต่อไปเรื่อยๆไม่ได้ไม่มีเงินก้อนทำไม่มีเงินก้อนทำพอถึงตรงนี้แล้วเวลาเราคิดถึงเวลาเขาเสียชีวิตไปเนี่ยเราคิดถึงคำพูดเนี่ยเรารู้สึกไงตอนนั้นพอเรานึกถึงคำพูดที่เขาพูดน้ำตาไหลทุกครั้งเลยค่ะแล้วเคยมีปัญหาในเรื่องของการเงินการเลี้ยงดูลูกบางวันเราไม่มีตังค์ให้ลูกอะไรพวกนี้มีไหมตั้งแต่ก็มีบ้างตอนที่เขามีก็มีบ้างเขาก็เลยบอกว่าเขาจะขยันทำงานเขาบอกว่าเขาจะขยันทำงานเขาก็เลยเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะของเขาทำทุกอย่างทำทุกอย่างแล้วตัวของฮัสมานีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเลี้ยงเราเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ที่ต้องดูแลครอบครัวทั้งหมดเนี่ยเคยมีปัญหาไหมในเรื่องว่าเอ๊ะบางวันลูกขอตังค์แล้วเราไม่มีตังค์ให้ลูกเคยมีตั้งแต่สามีเสียก็พยายามบอกสอนลูกว่าให้อดออมบางวันลูกก็อยากได้นู่นอยากได้นี่หนูเองก็บอกว่าเราไม่มีพ่อแล้วนะเราไม่มีพ่อแล้วนะต้องอดอะไรบ้างพวกเขาเชื่อฟังค่ะตัวเล็กนี่แหละยังไม่พอไม่รู้อะไรพอจะเอาอะไรก็จะเอาท้อไหมถามจริงท้อไหมต้องเลี้ยงลูก4คนต้องดูแลทุกอย่างในบ้านเคยท้อไหมเคยท้อไม่เราต้องสู้เพื่อลูกๆคิดถึงอะไรที่ว่าทำให้เรามีกำลังใจที่ต้องต่อสู้เอาล่ะคงไม่ทำให้เราลำบากหรอกค่ะครับใช่แล้วครับผู้ชมทั้งหมดก็คือเรื่องราวบางส่วนนะของครอบครัวเจ๊หลงนะซึ่งวันนี้นะทางมูลที่ศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้าเนี่ยนะเรามาเยี่ยมเยียนนะพร้อมทีมงานนะทั้ง
มีท่านรองประธานมูลที่นะท่านมนตรีสมานวนิชนะกรรมการบริหารมูลที่คุณอายุปิ่นทองนะแล้วก็กรรมการสมทบคุณตาฟิกวีระเสถียรนะเรามากันเป็นทีมใหญ่นะแต่เราไม่สามารถที่จะมาถึงครอบครัวเจ๊หลงนะโดยที่เรามาแค่4คนนะเรายังมีเครือข่ายนะที่นำพาเรามานะที่คอยดูแลเรื่องของเด็กกำพร้าในเขตจังหวัดปัตตานีนะโดยเฉพาะส่วนเขตอำเภอยะริ่งเนี่ยนะก็คือคุณรอดียะวันรอดียะแวหลงนะที่ซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยนะเธอก็เคยเป็นหญิงม่ายนะที่ตอนนี้ยังเป็นตอนนี้ยังเป็น คือครั้งหนึ่งเนี่ยเธอได้รับการทดสอบจากล้อสุพรรณตาลาเนี่ยนะบ้านไฟไหม้ทั้งหลังนะฮะแล้วก็ทางมูลนิธิสัทธาชนแล้วได้ไปเยี่ยมเยียนนะเธอก็จริงๆแล้วเธอเสียชีวิตสามีเสียชีวิตไปนานแล้วนะแต่ว่าทางทีมเราก็ไม่รู้นะฮะแต่พอเราทดสอบบ้านไฟไหม้เนี่ยเราก็เพิ่งทราบนะว่าเธอเป็นหญิงแม่ชั้นหนึ่งนะแล้วหลังจากนั้นนะเราได้ช่วยเหลือโดยการนำเธอไปออกรายการทีวีเพื่อขอความช่วยเหลือจากบรรดาพี่น้องนะชาวมือบนที่ทุ่มเทกันนะจนกระทั่งเธอปัจจุบันเธอก็ได้ทำบ้านหลังใหม่เสร็จแล้วนะแล้วก็หลังจากนั้นเธอก็ได้มาเป็นเครือข่ายนะคอยช่วยเหลือดูแลเด็กกำพร้าในย่านนี้ทั้งหมดนะอยากจะให้คุณวันรดียาแวหลงนะได้พูดถึงว่าทำไมเราถึงคิดว่าเราจะช่วยเด็กกำพร้าเราจะช่วยทำงานพวกนี้บอกความรู้สึกก็รำมาตุลาบริการนะค่ะวันรดียาแวหลงค่ะก็ครั้งหนึ่งเลยเคยเสียสามีแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกกำพร้าคนเดียวความรู้สึกนั้นคือไม่รู้จะบอกยังไงดีพอเกิดเหตุการณ์กับเพื่อนที่สนิทเราอยากช่วยเขามันหัวอกเดียวกันอะแล้วความรู้สึกของเราตั้งแต่เราเริ่มเข้ามาช่วยเหลืองานของมูลนิธิสัทธาชนเราคิดว่าเราได้รับอะไรจากล้อสมบัติอะไรก็รู้สึกไม่รู้มาจากไหนอัลฮัมดุลิลละห์ครับอยากจะบอกอะไรกับผู้ชมไหมฮะว่าเกี่ยวกับเรื่องการดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยค่ะคือชอบที่จะทำงานเกี่ยวกับเด็กกำพร้ารู้สึกว่ามีความสุขนะได้เลี้ยงดูก็คือลูกเราตอนนี้ลูกๆ ก็โตกันแล้ว อยากจะแบ่งปันให้คนอื่น อยากจะดูแลคนอื่นมั่ง มีอะไรที่ช่วยเหลือด้านเด็กกำพร้าเราก็เต็มใจช่วยเลยครับชอบแล้วอยากจะให้คุณอายุนะได้พูดถึงตัวเราได้รับอะไรจากอัลเลาะห์ได้รับอะไรจากการที่เราได้ดูแลเด็กกำพร้าซึ่งนบีบอกสัญญาไว้นะว่าจะได้ผู้ที่ดูแลเด็กกำพร้านะเขาจะได้อยู่กับฉันบนสวรรค์นะใกล้กับเช่นครับก็เราก็ทำกันมานานนะฮะในเรื่องเด็กกำพร้าทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนกันนะก็รู้สึกดีใจนะที่เราได้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาปรับปรุงชีวิตของเขานะของครอบของลูกๆกำพร้าซึ่งเราคาดหวังว่าเขาจะดีขึ้นนะครับทุกครอบครัวที่เราไปเยี่ยมทุกครอบครัวที่เราไปเนี่ยทุกๆคนก็จะรู้สึกแบบดีใจนะที่แม้กระทั่งหญิงแม่ที่เสียสามีเราก็รู้ว่าเขาเสียใจนะ mm-hmm. เขารู้สึกเสียใจที่หัวหน้าครอบครัวจากไปแต่ว่าเท่าที่เราพูดคุยเนี่ย mm-hmm. เขาก็ในขณะเดียวกันเขาก็มีความรู้สึกดีใจนะครับที่ได้มีพี่น้องยังห่วงใย mm-hmm. นะครับโดยฝากความห่วงถึงที่ไม่ได้มาเยี่ยมด้วยตัวเองแต่ก็ฝากความห่วงใยแล้วก็ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผ่านทางพวกเรานะครับทางมูลที่สัทธาชนมามอบให้มาพูดคุยกันถึงบ้านครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่กันไกลๆนะครับก็ยังเป็นห่วงกันครับก็ถามว่ารู้สึกยังไง
มันพูดไม่ได้หรอกนะครับมันอยู่ในใจอะนะฮะไม่ว่าพูดคำพูดมันพูดไปก็เขาเรียกอะไรนะมันยังบรรยายไม่หมดนะฮะการช่วยเหลือเด็กกำพร้าครับมันมีความสุขทางใจครับครับเชิญอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ตามความรู้สึกของครอบครัวเจ้หลงนะครับก็มีสองทางก็คือการศรัทธาที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมาเพราะว่าการทดสอบที่หนักหน่วงนะครับถือว่าอัลเลาะห์เราทดสอบเราแต่คำพูดหนึ่งคุณแม่นะกันในครอบครัวเนี่ยบอกว่าอัลเลาะห์จะไม่ทิ้งเรานะครับถึงแม้เราจะมีลูก4คนเราต้องดูแลคนเดียวแต่คำพูดคุณแม่เมื่อกี้เนี่ยผมรู้สึกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับอันนั้นคือถือว่ายอมรับในการทดสอบนะครับแล้วก็จะเดินหน้าด้วยกับสิ่งที่อัลเลาะห์ให้เรานะครับอันนั้นขออัลเลาะห์ให้สิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าสิ่งที่ดีในได้ดีกว่าสิ่งที่เราทดสอบที่เราถูกทดสอบนะครับก็ขอดุอานะครับครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับผู้ชมครับแล้วก็ทุกครั้งนะที่ทางมูลนิธิสัทธาชนเรามาเยี่ยมเยียนครอบครัวกำพร้าเนี่ยนะก็จะมีนะฮะเมื่อกี้ที่ท่านรองประธานได้พูดนะว่าผู้ชมนาริชามือบนเนี่ยหรือพี่น้องเราทั้งหมดเนี่ยนะที่มีความห่วงใยพี่น้องมุสลิมด้วยกันเนี่ยนะถึงไม่ได้มาด้วยตัวเองนะก็ยังฝากนะก็คือได้ร่วมกันบริจาคนะผ่านทางมูลนิธิศรัทธาชนนะโดยเราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นเองนะแล้วก็เราก็นำความช่วยเหลือต่างๆเหล่านั้นมาให้ถึงมือเด็กกำพร้านะครับผู้ชมครับทุกครั้งที่เรามาเยี่ยมเนี่ยเราก็จะมีข้าวสารนะอาหารแห้งเครื่องครัวนะที่เป็นสิ่งที่เขาจะต้องใช้ปรุงอาหารนะมาเป็นกำลังใจกันนะแล้วก็พร้อม เงินบางส่วนนะที่ผู้ชมได้ร่วมกันบริจาคนะมอบให้วันนี้ท่านรองประธานมูลนิธิแล้วก็คุณตอฟิกวีระเสถียรนะกรรมการสมทบได้ร่วมกันมอบให้กับคุณฮัสมานีนะคุณตอฟิกมีมอบให้เด็กด้วยมานีมีคนที่ได้ร่วมบริจาคได้มาเยี่ยมเยียนกันมีความรู้สึกยังไงค่ะดีใจค่ะมีกำลังใจแล้วก็สู้ต่อไปอยากจะให้ฮัสมานีได้ขอบคุณผู้ชมนะที่ชมอยู่ทางบ้านนะแล้วก็เราคิดว่าอยากจะให้เขาช่วยเหลืออะไรขอได้พูดด้วยนะขอบคุณก่อนแล้วก็ค่ะริมกาเซ่ขอบคุณค่ะที่ทางมูลนิธิได้ช่วยเหลือได้มาเยี่ยมเยียนบ้านวันนี้ดีใจค่ะครับอินชาอัลเลาะห์หนูจะดุอาอ์ให้คนที่ช่วยเหลือให้เอาดุอาอ์เพิ่มพูนริสกีทุกๆคนค่ะก็ขอบคุณมูลนิธิด้วยขอบคุณมูลนิธิที่แนะนำที่ได้นำความช่วยเหลือนี้มาถึงเราที่แนะนำความช่วยเหลือมาเยี่ยมเราวันนี้ค่ะครับผู้ชมครับก็เนี่ยนะเป็นเรื่องราวทั้งหมดนะโดยสังเขปนะเราก็ไม่ได้สัมภาษณ์อะไรกันยาวๆเอานะยาวมากนักนะแล้วก็จะพยายามให้การเยี่ยมเยียนของมูลนิธิศรัทธาชนเนี่ยไปถึงทุกครอบครัวนะเพราะว่าโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยนะจากตำบลหนึ่งนะหรือหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งอีกตำบลหนึ่งนะมันใช้ระยะทางอันยาวไกลเพราะนั้นแต่ว่าวันนี้นะเรามาถึงที่ตะโลตันหยงลูโลนะตันหยงลูโลนะอำเภอเมืองนะจังหวัดปัตตานีนะแล้วก็มาเยี่ยมครอบครัวของคุณฮัสมีซึ่งมีเด็กพิการ4คนนะฮะแต่มีเสียชีวิตนะก็เป็นสิ่งที่รอทดสอบนะแต่สิ่งที่เมื่อกี้คุณฮัสมีพูดนะก็คือเช
ชื่อว่าอัลเลาะห์ไม่ทิ้งเรานะครับเพราะว่าการเลี้ยงดูเด็กกำพร้านะเราจะเพิ่มพูนริสกีนะโดยที่คาดไม่คาดคิดนะว่าจะมาจากทางไหนนะครับก็วันนี้นะทางมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้านะต้องขอบคุณนะผู้ชมที่ได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของต่างๆเหล่านี้นะพร้อมปัจจัยบางส่วนนะมาให้กับครอบครัวกำพร้านะครับขอให้ทุกคนนะที่ได้มีส่วนร่วมนะกับมูลนิธิศรัทธาชนนะได้รับริสกีที่กว้างขวางนะสุขภาพที่สมบูรณ์เพื่อจะมีแรงทำอิบาดะห์นะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะได้รับฮุสนุนคอติมากานิมาตออิบะนะครับวันนี้นะผมรอนคำวิไลนะครับจะได้ขอจากผู้ชมไปก่อนนะอินชาอัลเลาะห์ครอบครัวต่อไปนะจะเป็นครอบครัวไหนนะมีความต้องการเร่งด่วนที่อยากให้ผู้ชมได้ช่วยเหลือยังไงนะก็เดี๋ยวคงได้พบกับครอบครัวอื่นๆนะวันนี้เรานะทีมงานนะท่านประธานรองประธานมูลที่นะคุณมนตรีสมานนวนิชคุณอายุปิ่นทองนะคุณตาฟิกวีระเสถียรนะคงจากลาผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าผู้ชมอยากจะมีส่วนร่วมนะสามารถที่จะโทรมาได้นะที่เบอร์ด้านล่างหน้าจอ นี่นะครับวันนี้เราจากลากันไปเลยนะครับวัลลอฮุวะลิยุตตอฟิกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุบ้านนี้มีคนห่วงใย